งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินและรวมทั้งที่องค์กรอื่นๆครับของรัฐนำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินนี้ครับได้มาจากภาษีอากรของประชาชนครับถนนสร้างขึ้นมาใหม่คุณกำหนดเองน่ะผมมองว่ายังไงก็ต้องฟังข้อมูลปฏิบัติเขาทำโครงการขึ้นมาใหม่ไปขอมาเลยครับใครมี power มากได้มามากครับบางที่ไม่ได้เลยครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนี้ถือเป็นเครื่องมือครับในการบริหารจัดการของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินนโยบายได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ครับรายจ่ายงบกลางจึงไม่มีการกำหนดรายละเอียดผลผลิตกิจกรรมหรือว่าตัวชี้วัดและแผนการใช้เงินอย่างชัดเจนจึงทำให้การติดตามตรวจสอบทำได้ยากครับจึงเป็นที่มาของการเข้าไปตรวจสอบครับหาแนวทางแก้ไขป้องกันการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในแฟ้มลับเปิดโกงวันนี้ครับต้องเทียบกับอีกหลายโครงการในเขตจังหวัดที่ได้รับงบประมาณในลักษณะนี้ก็ไปดูว่าไอ้พันกว่าเมตรเนี่ยเสาไฟเท่ากันไหมโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างถนนไฟฟ้าติดคอนกรีตพร้อมติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมเนื่องจากว่ามันมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้นะครับเช่นคดีฟุตซอลคดีซื้อรถดัดแปลงนะอันนี้ก็มาจากแผนเดิมๆมาจากวิธีการเดิมๆก็สั่งเฝ้าระวังว่าจะไม่ให้มีการกระทำความผิดในลักษณะอีกประกอบกับมีกระแสข่าวจากทางผู้รับเหมาบางรายว่าโครงการลักษณะนี้เป็นการล็อกสเปคสมยอมในการเสนอราคาในส่วนของเสาไฟนวัตกรรมทำให้เข้ามาสู่การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลางว่าถูกต้องไหมในส่วนของโครงการที่เป็นงบกลางครับมีทั้งหมดกี่โครงการต่อปีแล้วปปช.ต้องลงมากี่โครงการบ้างครับโครงการขุดลอกภัยแล้งแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการถนนแล้วก็ขุดลอกคูคลองพวกนี้เราเฝ้าระวังครับก็จะเป็นกลุ่มที่เรามองว่าเราวิเคราะห์แล้วว่าพวกนี้สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตที่นี่ครับคือโครงการขุดลอกแหล่งน้ำที่พื้นที่ตำบลโพไสครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่ชาวบ้านครับเขาต้องการแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพจึงทำการของงบกลางครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงทำให้ทางด้านปปช.ครับเล็งเห็นถึงโอกาสในการทำการทุจริตคอร์รัปชันจึงลงพื้นที่มาป้องกันและปราบปรามการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไซเนี่ยได้รับงบประมาณมา19ล้านบาทเศษซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดนะครับในงบกลางปี2565จำนวน400กว่าล้านบาทของจังหวัดร้อยเอ็ดเราจึงมองเห็นว่าโครงการนี้ควรจะเป็นโครงการที่สำนักงานปปช.จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีการเฝ้าระวังอย่างยิ่งยวดนะครับเริ่มตั้งแต่การอนุมัติโครงการนะครับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการตามโครงการหรือแม้กระทั่งการตรวจรับงานหรือจนกระทั่งถึงการเบิกจ่ายเงินมันแต่ก่อนมันไม่มีน้ำครับมีน้ำเลย19ล้านครับ19ล้านกว่าผู้รับเหมาได้12ล้านกว่าตรงนี้เราก็ได้คำแนะนำจากท่านปปช.ทุกขั้นตอนเป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับดูแลและก็ให้ข้อเสนอเนี่ยให้อบต.มีความมั่นใจที่จะทำให้ถูกต้องถ้าผิดท่านก็ให้แก้ไขปรับปรุงนี่คือกำลังใจและก็หลักประกันที่เรามีความมั่นใจแล้วเราก็น้อมรับที่จะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์และเพื่อให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในส่วนของงบกลางนะครับมีช่องทางการทุจริตอยู่เป็นขบวนการที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ถือว่าเป็นเงินของภาษีประชาชนเหมือนกันที่จะต้องมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเราจึงมีแนวความคิดในเรื่องของการป้องนำปราบถ้าเราส่งคนเข้าไปในเรื่องของการระวังป้องกันทั้งในเรื่องของขั้นตอนการที่จ้างขั้นตอนการเขียนแบบหรือขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งขั้นตอนการตรวจรับงานการเบิกจ่ายเงินมันจะทำให้การทุจริตมันลดน้อยลงพอการทุจริตลดน้อยลงเพราะฉะนั้นคดีในเรื่องของคดีปราบปรามหรือก็เป็นคดีทุจริตก็จะลดน้อยลง